อยากรู้ลแล้วเพราะเห็นพี่แจนเกลือไปตอนแรกว่าจะมีทรงผมลายทรงเลย่ยม,มาฝากให้กับคุณแม่ใช่แล้วค่ะมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งสําหรับคุณแม่เลยนะคะที่มีน้องๆผู้หญิงคือเรื่องทรงผมนั่นเองคะอ่ะดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราสองคนจะมีทรงผมของเด็กผู้หญิงมาให้ชมการอาจจะเป็นแนวทางนะคะให้คุณแม่เนี่ยได้ลองเอาไปทํากันค่ะ ทรงผมแรกเลยค่ะคือทรงผมหน้าม้าค่ะดูน่ารักใส่ซื่อใครๆเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปกอดหอมแก้มสักฟอนนะคะยิ่งเป็นสาวน้อยแก้มยุยด้วยแล้วแล้วก็ทาทรงผมทรงเนี้ใครใครก็หลงรักค่ะอ่าตามมาด้วยทรงผมหวีปัดด้านหน้านะคะพร้อมใส่ที่คาดผมสามารถทำให้สาวน้อยตัวเล็กเกนี่ยดูสวยหวานมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทรงที่3มนะคะ ในโอกาสพิเศษที่คุณน้องคุณแม่ต้องพาน้องๆไปงานสําคัญนะคะเช่นงานแต่งงานหรือว่างานปาร์ตี้ในเทศกาลต่างๆทรงผมกล้าวเนี่ยนะคะจะทําให้เธอกลายเป็นนางฟ้าน้อยๆของทุกคนในงานค่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็จะหลงรักเธอค่ะ วันสบายๆที่จะพักผ่อนร่วมกับครอบครัวนะคะทรงผมคลาสสิกก็คือผูกแกะสองข้างนั่นเองเหมาะกับสาวน้อยจอมซนนะคะนอกจากจะน่ารักแล้วเนี่ยผมยังไม่พันกันยุ่งอีกด้วยปล่อยให้กระโดดรถเต้นไปมาตามปภาษาเด็กได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วก็คือ สาวน้อยผมเรียบตรงสวยนะคะไม่ต้องทำอะไรมากค่ะแค่หวีแสกธรรมดาก็น่ารักแล้วเด็กทุกคนนะคะมีความน่ารักเฉพาะตัวอยู่ในตนเองค่ะทรงผมของเด็กผู้หญิงเนี่ยแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะแต่งแต้มให้พวกเธอน่ารักมากขึ้นแต่เหนือกว่าอื่นใดเนี่ยคือสภาพอารมณ์ของเด็กค่ะหากได้รับความเอาใจใส่จากพ่อแม่อย่างเต็มที่แล้วก็จะเป็นเด็กที่สดใสาอารมณ์ดีใครเห็นใครก็รักใครเจอใครก็หลงค่ะ โอ้หลากหลายทรงมากมายเลยนะครับใช่ก็เป็นต้นแบบนะคะจังก็เคยทำมาเกิดทุกทรงแล้วค่ะตอนเด็กๆพ่อแม่จับแต่งตัวสุดฤิ์สุดเดชเลยคะ่ะ <c oughs> นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ดูแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับ<ช>และที่สำคัญ <c oughs> วันนี้ดูแล้วอาจจะคิดว่าเอ้ยจำไม่ได้ดูไม่ทันวันนี้ช่องของรายการของเราครับก็สามารถสามารถดูได้ทางยูทูบได้เราด้วย <c oughs> นะครับเซิาาร์ชไปเลยก็ได้ครับชื่อ,อรายการว่านอก n o อก Morning k i s s ก็จะมีเทปที่เราออกอากาศไปแล้วนะครับสาระความรู้ต่างๆเนี่ยก็สามารถ